แอตแลนต้าพริซอนไลออทเมื่อเรือนจำมันดูสบายเกินไปความบันเลยจึงได้บังเกิดเมื่อมันมีผู้ต้องหาชาวคิวบาหลายพันคนนะครับก่อจลาจลครั้งใหญ่ที่เรือนจำแอตแลนต้านี่สิครับกับเหตุผลที่หลายๆคนฟังแล้วก็อีหยังวะคือพวกเขาไม่ต้องการที่จะถูกส่งตัวกลับไปยังบ้านเกิดครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการใช้ภาษาคุกถ้าคุณไม่เข้าใจเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่ก่อนหน้าที่ชาวคิวบาหลายพันคนจะเกมในสหรัฐอเมริกานะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายชาติเกมไปนั่นแหละแต่ในตอนนั้นมีชาวคิวบาเข้ามาในสหรัฐอเมริกามากจนเกินไปนะครับจนมันกลายเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี1980นะครับจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคิวบาเองความตกต่ำและความรุนแรงทางการเมืองนะครับเพราะมันเป็นช่วงสงครามเย็นที่นายฟิเดลคาสโตรเข้ามาบริหารประเทศนะครับคิวบาในช่วงนั้นก็เอาระบอบคอมมิวนิสต์เข้ามาบริหารประเทศด้วยก็มันมีพรรคเดียวนั่นแหละครับจากความบ้าอำนาจของนายฟิเดลคาสโตรนี่เองครับเข้ามาบริหารประเทศแบบเผด็จการใครหน้าไหนที่ก้าวเท้าเข้ามาประท้วงเขาโดนเก็บเรียบหลังจากนั้นผู้ประท้วงทางการเมืองก็โดนเก็บมาเรื่อยๆนะครับในภายหลังก็มีคนลี้ภัยออกนอกประเทศจากปัญหาเศรษฐกิจเพราะทำอะไรไม่ได้ผู้คนก็พากันหลั่งไหลไปยังแถบอเมริกาใต้และประเทศส่วนใหญ่ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกาเหนือเมื่อนายฟิเดลคาสโตรเห็นดังนั้นครับจึงได้เกิดไอเดียขึ้นมาครับ IQ 200นั่นเองเขาก็ได้ปล่อยนักโทษทางการเมืองออกจากคุกนะครับโรคจิตฆาตกรเพียบก่อนจะขับไล่คนพวกนี้นะครับออกไปจากประเทศคิวบานี่ถ้าพวกมึงไม่รักคิวบานะก็ออกไปเลยแล้วก็พากูไปด้วยในเมื่อชี้ช่องทางแบบนี้มีหรือที่เขาจะไม่ไปครับไปสิครับรออะไรล่ะชาวคิวบาอพยพไปยังประเทศที่อาแขนรับพวกเขานะครับซึ่งก็มีผู้อพยพมากกว่า 7,500 คนนะครับในช่วงล็อตแรกเดินทางไปยังประเทศคอสตาริกาต่อมานายฟิเดลคาสโตก็เปิดท่าเรือมาริเอลในวันที่20เมษายนปี1980นะครับเปิดให้ผู้ที่ประสงค์ที่จะออกจากคิวบานะครับขึ้นท่าเรือที่แห่งนี้แน่นอนครับว่าชาวคิวบาก็หลั่งไหลไปเพียบนะครับมีผู้คนหลั่งไหลลี้ภัยไปกว่า 15,000 คนในล็อตที่2เพื่อเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่เมืองฟลอริดามีทั้งถูกกฎหมายและนอกกฎหมายปะปนกันไปนะครับนับมาตั้งแต่นั้นแหละครับชาวคิวบาหลายแสนคนก็พากันอพยพไปอย่างสหรัฐเพียบพ่อแม่ของไอแลนด์บอยก็น่าจะไปเหมือนกันนะครับแอมไอแลนด์บอยจนกระทั่งปี1987นะครับทางสหรัฐอเมริกานะครับจับกุมผู้อพยพชาวคิวบาที่ขาดเอกสารการเข้าเมืองได้มากกว่า 4,000 คนทำให้ทางสหรัฐอเมริกานะครับส่งตัวผู้อพยพบางส่วนไปคุมขังไว้ที่เรือนจำเพื่อรอดำเนินการว่าจะเอายังไงต่อนะครับซึ่งมีผู้อพยพจำนวนกว่า 1,800 คนจนถึง 2,500 คนนะครับถูกคุมขังที่เรือนจำแอตแลนต้าเพื่อเป็นการง่ายต่อการควบคุมประชากรในเรือนจำนะครับทางเรือนจำก็ได้มีการเคลื่อนย้ายนักโทษชาวอเมริกันและชนชาติอื่นๆนะครับบางส่วนย้ายไปยังเรือนจำแห่งใหม่ดังนั้นเรือนจำแอตแลนต้าจึงมีแต่นักโทษชาวคิวบาเพียวๆครับมีหลายคนหวังว่าจะเริ่มต้นใหม่ในที่แห่งนี้นะครับแต่ก็ถูกจับได้ไปซะก่อนถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกจับเข้าเรือนจำแล้วก็ตามนะครับเพียงแต่ว่านักโทษส่วนใหญ่กลับชอบชีวิตในสหรัฐอเมริกามากกว่าบ้านเกิดด้วยซ้ำแต่การย้ายถิ่นฐานของพวกเขามันผิดกฎหมายครับส่งผลให้ทางสหรัฐอเมริกาตกลงกับรัฐบาลคิวบานะครับเพื่อส่งตัวพวกเขาเหล่านี้นะครับกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเรื่องทั้งหมดดูเหมือนว่าจะวุ่นวายเป็นอย่างมากนะครับแต่เมื่อรัฐบาลคิวบาตกลงที่จะรับเด็กๆกลับบ้านเท่านั้นแหละครับเรื่องวุ่นจึงได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่นั้นแหละก่อนที่เรือนจำแอตแลนต้าจะประกาศผ่านหอกระจายเสียงนะครับให้ชาวคิวบาทราบข่าวในขณะนี้รัฐบาลพวกเองตกลงที่จะรับพวกเองกลับบ้านแล้วนะดังนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้เลยพี่น้องเท่านั้นแหละครับชาวคิวบาที่อาศัยอยู่ในเรือนจำก็เดือดทันทีเพราะว่าหลายๆคนที่ทราบข่าวนะครับว่าจะโดนส่งกลับบ้านเกิดพวกเขากลับไม่พอใจนะครับว่าจะส่งกูกลับไปทำเพื่ออะไรพวกเขาก็เลยคุยกันว่าจะเอายังไงต่อนะครับในเมื่อชีวิตนี้กลับชอบประเทศสหรัฐซะงั้นพวกเขาก็เลยวางแผนใหญ่นะครับเพื่อยึดครองเรือนจำแอตแลนต้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับชาวคิวบาได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุกประดิษฐ์ขึ้นมาแจกแจงไปให้คนที่อยู่แถวหน้านะครับจัดการผู้คุมเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนะครับแผนการไล่ล่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นเหตุการณ์ภายในเรือนจำที่แตกต่างไปจากวันก่อนๆนะครับคือช่วงเช้าชาวคิวบาไม่คุยกันเลยครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งผิดปกติที่เห็นได้ชัดก่อนที่ผู้คุม2คนจะเดินไปสำรวจที่อาคารชั้น1นะครับอาคารอุตสาหกรรมเรือนจำเมื่อมันมีชาย2คนนะครับคุยกันไม่รู้ภาษาระหว่างอังกฤษกับคิวบามาเจอกันนะครับผู้คุม2คนก็โดนเซตหยอดเป็นกลุ่มแรกเลยและนักโทษชาวคิวบาก็ได้จับผู้คุมคนอื่นๆนะครับเป็นตัวประกันหลายๆส่วนของเรือนจำเหล่าเจ้าหน้าที่ที่เรือนจำก็โดนไล่นวดไปทีละโซน2โซนนะครับก่อนที่จะถูกจับมัดในที่เดียวกันครับ
จ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถตอบโต้ได้นะครับเนื่องจากไม่มีอาวุธเพราะที่นี่ห้ามเอาอาวุธเข้าเรือนจำเด็ดขาดยกเว้นแต่ผู้คุมที่อยู่บนหอสังเกตการณ์นะครับจะมีอาวุธปืนได้เมื่อนักโทษจับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำเป็นตัวประกันได้นะครับพวกเขาก็ได้ปล่อยนักโทษที่ขังอยู่ออกมาทีละเซกชันนะครับบางกลุ่มก็ได้จุดไฟเผาอาคารเพื่อสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายครับเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับพวกเขาก็สามารถควบคุมเรือนจำได้ทั้งหมดเกือบจนถึงประตูใหญ่ครับแต่โชคดีเป็นอย่างมากครับที่เจ้าหน้าที่ปิดประตูหน้าไว้ได้ทันครับกว่าที่ข่าวการก่อจลาจลครั้งใหญ่ในเรือนจำจะหลุดไปถึงหู FBI มันก็สายเกินไปซะแล้วครับเพราะในตอนนี้นักโทษติดอาวุธกำลังคลั่งเลยพากันวิ่งวุ่นอยู่ในเรือนจำจะเซตหยอเจ้าหน้าที่เพียบแลเจ้าหน้าที่และพนักงานเรือนจำมากกว่า100ชีวิตถูกจับเป็นตัวประกันครับในสถานการณ์แบบนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นงานหยาบของเจ้าหน้าที่สุดๆที่จะหาทางเข้าไปในเรือนจำเพื่อช่วยเหลือตัวประกันแถมยังต้องดูแลเรื่องความหนาแน่นของเรือนจำอีกนะครับเพราะถ้าดันทุลังเข้าไปก็เละเป็นแน่ในช่วงแรกๆของการก่อจลาจลนะครับฝั่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้จังหวะที่กลุ่มนักโทษนี่แหละครับปล่อยตัวออกมาไม่เยอะช่วยโอกาสส่งทีมสวัสดเข้าไปในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือตัวประกัน16คนในพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังมีตัวประกันอีกบางส่วนนะครับรอความช่วยเหลือทีม FBI ต้องกลับไปช่วยเหลือตัวประกันคนอื่นๆในอาคารนะครับแต่มันติดตรงที่ว่ามันเป็นเรือนจำความหนาแน่นสูงนี่สิครับการเจาะผนังเข้าไปหรือกำแพงก็ฝันไปได้เลยมันเสียเวลาเปล่าๆแต่พวกเขาก็เลือกใช้วิธีระเบิดกำแพงนี่แหละครับซึ่งในขณะนั้นทีม FBI ที่ชำนาญด้านการระเบิดกำแพงทำงานอยู่อีกที่นะครับพวกเขาก็เลยกลับมาปรึกษากันต่อว่าจะเอายังไงดีวะทีมระเบิดกำแพงเนี่ยกำลังนั่งรถบกสมาอยู่มันไม่ทันเวลาแน่นอนหรือพวกเขาอาจจะใช้กองกำลังหน่วยซีลเดลต้าฟอร์สนะครับบุกเข้าไปตรงๆเลยและการขอใช้กองกำลังอะไรแบบนี้มันก็เรียกมาไม่ได้ทันทีนะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามเอากองทัพเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพลเรือนและเรื่องในประเทศซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับที่สหรัฐอเมริกาจะไม่มีการรัฐประหารจากกองทัพเพราะว่ามันมีกฎหมายแบบนี้นี่เองทหารจะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ก็ต่อเมื่อไปขอประธานาธิบดีนะครับงานนี้ FBI จึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวประกันได้ทันท่วงทีและจำเป็นต้องจัดทีมเจรจาเข้าไปในพื้นที่ซะก่อนครับจนกระทั่งเหตุการณ์วันแรกจบไปนะครับนักโทษที่หลุดออกมาจากห้องขังก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและเหตุการณ์ก็ยิ่งแย่ลงเมื่อเหล่านักโทษนะครับสามารถยึดแผนกช่างได้แล้วนั่นก็หมายความว่าพวกเขาสามารถคราฟอาวุธได้เองครับสร้างของขึ้นมาแจกให้กับนักโทษสู้กับปืนอะไรเงี้ยอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเจ้าหน้าที่คือกลุ่มนักโทษได้เผลอปล่อยตัวนักโทษที่มีคดีร้ายแรงนะครับฆาตกรโรคจิตและมีประวัติเคยฆ่าผู้คุมตายมาก่อนมันก็เลยทำให้ทุกวินาทีของพวกเขามีความเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับในเวลาต่อมาครับ FBI ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยสวัสดในพื้นที่นะครับเช่นเมืองชิคาโกนิวยอร์กรวมๆแล้วมีเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดมากกว่า400คนครับได้พากันเดินทางมายังเรือนจำแอตแลนตาหน่วยสวัสดชุดแรกเฝ้าระวังจากด้านนอกนะครับหากมีการแห่ออกมาก็เซตหยอดได้แล้วหน่วยสวัสดทีมที่2กำลังวางแผนช่วยเหลือตัวประกันนะครับและเมื่อสำนักข่าวท้องถิ่นทั่วทุกมุมของประเทศนะครับได้พากันแห่มาไลฟ์สดไปว่าในขณะนี้หน่วยสวัสดกำลังจะบุกเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันนะครับซึ่งในตอนนั้นนักโทษกำลังนั่งดูทีวีก็ถึงกับลั่นไปเลยไอ้เฮียนี่มึงกำลังจะบุกมาเล่นกูเหรอเนี่ยพวกนักโทษก็เลยจับเอาตัวประกันเนี่ยแหละครับลากมายืนที่กลางสวนสนามหญ้าราดน้ำมันพวกมันซะเพื่อเป็นการข่มขวัญเจ้าหน้าที่ว่าอย่าหาทำเด็ดขาดไม่งั้นกูฆ่าตัวประกันนะเว้ยอย่าบุกเข้ามาหลังจากนั้นเป็นต้นมาหน่วยสวัสดก็รอเก้อไปเลยครับพี่น้องหลังจากเหตุการณ์ยืดเรือนจำผ่านไปแล้ว3วันนะครับประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์อนุญาตให้ใช้หน่วยเดลต้าฟอร์ดได้นะครับสามารถทำภารกิจช่วยเหลือตัวประกันในครั้งนี้ได้ซึ่งพวกเขาได้เตรียมตัวกับสถานการณ์ทุกรูปแบบนะครับเมื่อหากลุ่มนักโทษหัวโลแรงกับตัวประกันได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่จำเป็นต้องไว้ชีวิตพวกมันครับถึงแม้ว่าจะมีหน่วยทหารชั้นเยี่ยมในประเทศนะครับสามารถปฏิบัติภารกิจได้แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากเท่าไหร่นะครับในเมื่อพวกเขาไม่สามารถหาตัวประกันได้ครับโดยรวมแล้วเหตุการณ์ยืดเรือนจำกินเวลาไปนานกว่า7วันเต็มๆนะครับฝ่ายรัฐบาลก็ไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่เท่าไหร่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเจรจาอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อรอให้สถานการณ์ทั้งหมดกลับมาเป็นปกติในขณะที่กลุ่มของนักโทษในเรือนจำพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาสามารถอยู่ภายในเรือนจำได้นานเป็นปีๆทั้งเสบียงอาหารที่เก็บอยู่ภายในนะครับอุปกรณ์ต่างๆเพียบแต่สิ่งที่ฝั่งของรัฐบาลกังวลมากที่สุดก็คือฆาตกรโรคจิตที่ยังคงวนเวียนอยู่หน้าเรือนจำนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขอร้องให้นักโทษเนี่ยแหละครับไปลากคอไอ้นี่มาให้หน่อยขอแค่คนเดียวดังนั้นเหตุการณ์วุ่นวุ่นจึงได้เริ่มต้นขึ้นมาครับเมื่อกลุ่มนักโทษตกลงที่จะช่วยตามจับฆาตกรโรคจิตให้รัฐบาลอเมริกาแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายเลย
พราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีอาวุธนะครับพวกเขาก็เลยใช้เวลานานอยู่หลายวันด้วยกันสุดท้ายนั้นกลุ่มนักโทษด้วยกันก็เลยรวมหัวกันแกล้งมอมยากันเองครับแล้วก็จับส่งตัวมาให้เจ้าหน้าที่ที่ประตูหน้าการเวลาก็ผ่านไปนานเกือบ2สัปดาห์เต็มๆนะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ทั้งหมดก็ยังไม่คลี่คลายและตัวประกันภายในนั้นก็กำลังดูแย่ครับจนกระทั่งการเจรจา ก็มาถึงอีกครั้งและจริงจังมากกว่าครั้งไหนๆครับครั้งนี้นี่แหละเพราะด้วยแรงกดดันจากครอบครัวของตัวประกันนี่เองครับทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ขู่แกนนำไปว่าหากตกลงกันไม่ได้กูจะจัดชุดใหญ่ไปให้มึงแบบเบิ่มๆเคยลือไปเลยที่เต็มไปด้วยหน่วยสวัสด์ 1,000 คนลบพิเศษเดลต้าอีกเป็นร้อยพร้อมจะรวดมึงทุกวินาทีและกูไม่สามารถการันตีได้ว่าพวกมึงจะปลอดภัยทุกคนดังนั้นปล่อยตัวประกันวางอาวุธซะในขณะนั้นแกนนำนักโทษนะครับที่กำลังมองมาด้านนอกของเรือนจำมองไปเห็นเจ้าหน้าที่เป็นร้อยคนนะครับพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างตั้งท่าพร้อมจะบวกพวกเขานะครับฝ่ายแกนนำก็เลยตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของ FBI ไปง่ายๆครับปล่อยตัวประกันวางอาวุธเอาในเหตุการณ์ครั้งนี้มีนักโทษเสียชีวิต1คนนะครับเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่บนหอสังเกตการยิงไปนั่นแหละและกินเวลาไปทั้งหมด11วันครับภายหลังเหตุการณ์สงบลงนะครับนักโทษชาวคิวบาบางส่วนถูกส่งตัวกลับไปยังบ้านเกิดและบางส่วนยังต้องอยู่ต่อภายในเรือนจำไปอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ทางสหรัฐอเมริกามีข้อตกลงกับผู้อพยพคิวบาเนื่องจากรัฐบาลคิวบายอมปล่อยตัวนักโทษและผู้ป่วยจิตเวชนะครับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้อพยพซึ่งก็ไม่ใช่แค่ผู้ลี้ภัยทางการเมืองเฉยๆนะครับส่งผลให้เป็นปัญหาต่อทางสหรัฐอเมริกาที่ต้องเข้มงวดมากกว่าปกติครับดังนั้นคนที่ถูกส่งกลับบ้านส่วนใหญ่จะเป็นตัวปัญหาซะมากกว่านะครับหรือไม่ก็นักโทษที่มีคดีร้ายแรงถึงแม้ว่าพวกเขาจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับแต่การย้ายถิ่นฐานของชาวคิวบาก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่อย่างใดครับชาวคิวบาก็ยังคงเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกาตลอดเรื่อยมานะครับถ้าไม่รักคิวบาก็ออกไปจากคิวบาซะเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง